สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ค่อยออกงานเลยฟอร์ดในตำนานเราไม่ค่อยมีงานครับจะมาถ่ายหรือจะมาอะไรยังไม่แน่ใจนะแต่ถ่ายให้มันยับๆก่อนโหปล่อยไว้ครึ่งรถเลยพบกับฟอร์ดในตำนานของเราหญ้าขนมันเยอะนะครับหนุนผ่านแน่ใส่ต้องใช้ไปดันช่วยหรือเปล่าหรือเขาจะเอาแค่นี้ก็ตามนะครับตามสภาพนะครับท่านผู้ชมครับเห็นมันเหมือนกันนะครับอย่าขนมันหนุนผ่านไม่ค่อยเข้าเนี่ยครับต้องเดินหน้าถอยหลังเพราะแปลงที่นาเล็กนะครับคราวที่แล้วเราก็มาถ่ายไว้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เลยลกตรงที่ไม่ค่อยไม่มีหญ้าขนก็เข้าอยู่นะครับบริเวณที่มีหญ้าขนตรงนี้นะครับคุยๆเขี่ยๆเอามันหนุนผ่านนะครับนั่นแหละครับจะไปทางโน้นก็เข้าอยู่ถ้ามีหญ้าขนก็เคลียร์เอาแล้วกันนี่แหละครับตามความเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมครับนี่ไม่เก็บท่อ PVC ไว้เรียบร้อยเลยมองไม่เห็นครับหญ้ามันสูงก็สับมุมคันนะครับสับมุมหัวงานล้มอีกแล้วท่อ PVC มองไม่เห็นนี่ครับบริเวณหน้าเรานี่มีท่อ PVC ซ่อนอยู่นะครับน่ะริมคันก็ให้น้ำโอ้โหไม่เอาออกเรียบร้อยหมดช่วงนี้กำลังสับมุมคันอยู่นะครับThank you.
โอ้โหอย่าหนุนผ่านเขี่ยๆเอาละกันนะครับด้านซ้ายมือของเรานะครับเนี่ยหน้ารถน่ะท่อ PVC ทั้งแถบเลยเจ้าของก็ไม่รู้ไปไหนเรียบร้อยหมดถ้าจะให้ใช้ใบดันหน้าช่วยดันก็ได้นะครับแต่ก็ต้องคิดอีกราคาหนึ่งก็คิดเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็มาไถอย่างนั้นได้เข้าแน่เจ้าของคงเอาแบบนี้นะครับเหยียบๆย่ำๆคุยๆเคลียร์ไปช่วงนี้ก็ดูดีกว่าเก่านิดนึงสำหรับท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับก็น่าจะจำต้นมะขามต้นนี้ได้นะครับเรามาบ่อยเหลือเกินถ่ายไว้คราวที่แล้วก็มาได้ทำอะไรโอ้โหดังกบเลยโดนท่อ PVCพื้นที่แคบๆอย่างนี้ก็ต้องขยันเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดูดีนะครับทั้งพื้นน่ะโอ้โหไม่ได้มาดูแลเลยรถก็พร้อมที่จะทำงานอยู่แล้วครับแต่พื้นที่แม่ไม่อำนวยเลยเดี๋ยวเจอเจ้าของที่ย้อนกลับมาบอกเราว่าถ้ามันเตียนจะให้มาไถหรือก็ต้องให้มันลกๆถึงมาไถให้มันเตียนกระถูกเขาเหมือนกันเนาะแม่รู้ละเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายก็ได้กันเลย
มาเจอสภาพแบบนี้ลั่นไม่ออกเลยฟอร์ดในตำนานเราเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อยว่ากันใหม่เนาะเป็น EP 2ไปจะเปลี่ยนแปลงผมรู้นะจะของก็มาอยู่ด้วยเราก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ